สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมส่วนนะครับทุกคนมาก็โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้คือหลายๆคนคือแบบได้เข้าไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของน้องสาวผมว่าแบบนี่นุ่นนั่นคือแบบคือเอารถของพ่อตกที่สูงแบบรถไหลถอยชนอะไรต่างๆนี่นุ่นนั่นนะครับผมก็โอเคก็วันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะแบบพาไปเคลียร์กับน้องสาวอะไรเลยนะครับทุกคนก็หลายๆคนเข้าใจผิดว่าแบบน้องเกลสมายทูเดย์นะครับผมดึงรถนะครับผมโอเคก็คราวก่อนนะผมรถคันนี้นะผมมันก็ได้แบบคือถอยหลังแล้วก็ตกลงไปนู่นนะครับผมนอกถนนเลยนะทุกคนนั่นนะดูนะครับผมโอเคคันนี้เลยนะครับผมก็ตอนนั้นที่มันตกนะผมเพราะว่าเราดึงหินก้อนนี้ออกนะครับผมแล้วก็รถมันก็ไหล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 ลงไปแล้วก็โอ้คือแบบรถก็แบบโดนถลอกหมดเลยนะทุกคนอันนี้รถที่แบบผมใช้แบบเอาไว้ถ่ายคลิปอะไรต่างๆนะผมคุณนั่นเลยลองเปิดเข้าไปดูหน่อยครับข้างในเสียหายอะไรบ้างไหมครับข้างในไม่เสียหายครับลองเข้าไปดูนะครับนี่อันนี้ก็คือบ้านของเพื่อนบ้านนะครับทุกคนคือข้างในไม่เป็นไรนะครับทุกคนการนี้แบบที่หน้าบ้านเลยนะทุกคนไหล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 ลงไปแล้วก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ทำให้รั้วของเพื่อนบ้านตกใช่ไหมครับคุณเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมก็เห็นเหตุการณ์นะครับใช่ไหมครับใช่มันเป็นยังไงครับมันเป็นรถไหลครับผมไหลไปเลยแล้วมันไหลได้ยังไงครับน้องสาวเอาก้อนหินออกครับแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในรถสตาร์ทแล้วก็ข้างในก็ได้ดึงเบรกมือออกด้วยนะทุกคนคือนั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกในคลิปนั้นนะผมเราก็เข้าใจว่าแบบอุบัติเหตุอะไรนั่นแหละนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปคุยไปถามนะครับผมกับน้องเกียวนะที่แบบหลายๆคนแบบบอกว่าน้องเกียวแบบดึงก้อนหินอันนี้ลงทําไมนี่นู่นนั่นสตาร์ทรถไว้แล้วก็ลืมแบบดึงเบรกมือบ้างแล้วก็ทําไมไม่มีคนอยู่ในรถอะไรบ้างนะผมนี่ก็ครั้งก่อนรถพ่อก็นี่นะครับผมก็โดนทะลุงถลอกนิดหน่อยนะครับผมก็ดีครับตอนนั้นครั้งนั้นมันแบบเลยไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆเลยนะครับผมก็ดีมากเลยครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็สำหรับคลิปนั้นแล้วก็คลิปนี้ต่อด้วยคลิปนี้ก็น่าจะแบบเตือนสติหลายๆคนได้นะผมก็ลองไปดูเหตุการณ์ณตอนนั้นนะทุกคนตอนนี้คือแบบรั้วอะไรพังหมดเลยนะทุกคนฝั่งนี้คือแบบติดแล้วครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนผมก็อยากฝากทุกคนไว้เป็นแบบอุทาหรณ์หรือว่าแบบเตือนสตินะครับผมก็นั่นแหละคือแบบยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะผมมันเป็นช่วงที่หน้าอันตรายนะครับผมถนนมันลื่นอะไรต่างๆคือแบบช่วงนี้คือแบบผมแบบแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับผมนานก็ประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะแบบไปเรียกไปถามน้องเกลดูนะครับผมว่าแบบตอนนั้นรถไหลทําไมอะไรยังไงนะผมมาเดี๋ยวเรามากันมานี่หน่อยสิไหนบอกว่าคลิปก่อนนี้มีคนไปคอมเมนต์ที่ช่องเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ที่แบบรถไหลรถของพ่อไหลตกอ่ะใช่เขาคิดว่าเขาคิดว่าเป็นน้องตอนนั้นคุณเห็นไหมคุณบงคุณเห็นไหมก็เห็นอยู่ครับทำไมคุณไม่ดังครับคุณไม่ดันทำไมคุณไม่ช่วยดังครับทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ไม่ทันครับอะไรไม่ทันจะป้าเลยทันป้าป้าป้าจะป้าเหรอจะเล่นเหรอนั่นแหละมาขึ้นมานี่สิมาโอเคนะครับทุกคนก็เป็นน้องสาวของผมอีกคนนะครับผมที่แบบได้ดึงลงอะไรนี่นู่นนั่นนะครับผมนั่นแหละโอเคตอนนั้นนี่รถไหลนี่เป็นยังไงมันเนี่ยมันเนี่ยอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะเนี่ยรถพ่อเสียหายเห็นไหมมันแตกทำไมทำอย่างเงี้ยมันแตกก็ช่างมันใช่ไหมไม่ตอนแรกอ่ะคืออย่ามาตอนแรกมันไม่ใช่ดูทุกคนคือแบบมันใช่ไหมดูคือแบบคือสตาร์ทรถไว้แล้วอ่ะทำไมมันต้องทำอย่างเงี้ยคือข้างในรถนะครับผมมันจะมีเบรกมือนะลองดูนะครับผมด้านในรถมันจะมีเบรกมือคือได้สตาร์ทรถแล้วก็เบรกมือนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่ในรถเลยนะใช่ตอนแรกอ่ะไม่มีใครอยู่ในรถแล้วก็แล้วทำไมคือแบบดึงออกเสร็จทำไมแม่เอาเหยียบขาเหยียบค้างไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าขามันจะแหกมันไม่แหกมันแบนเลยแหละนั่นแหละโอเคทุกคนก็ตอนนั้นคือนี่นะอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ดึงหินออกปุ๊บคือแบบไหลลงเลยเดี๋ยวแบบผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะตอนนี้เราก็แบบไปช่วยแบบเพื่อนบ้านซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับรั้วบ้านของเพื่อนบ้านที่พังตอนนั้นนะตอนนี้คือแบบรั้วอะไรพังหมดเลยนะทุกคนข้างล่างอะไรพวกนี้ก็แตกไปหมดนะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้นะครับผมเป็นด้านหลังนะก็จะโดนรอยขีดข่วนประมาณนี้ครับผมนั่นแหละ
แล้วจะทำยังไงทำไมอันนี้คือไว้เป็นบทเรียนละบทเรียนทุกคนคือก็ได้สอนหลายๆคนนะโอเคที่จริงคือตอนนั้นคือผมก็แบบไม่ได้ตะคอกน้องหรือว่าแบบว่าน้องหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเพราะว่าผมรู้ว่าตอนนั้นคือแบบคือมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดแล้วก็คือเวลามันโดนเนาะคือแบบมันจะรู้สึกกลัวอะไรต่างๆอุ๊ยจะว่าอะไรแม่อะไรนู่นนั่นอะไรมือชาขาชาฟันชาอะไรนะทุกคนแต่อันนี้คือแบบผมแค่แบบพาเพื่อนๆมาดูนะผมว่าแบบตอนนั้นน้องสาวผมแบบลืมคือจริงๆคือคนทุกคนในปัจจุบันโลกนี้นะครับผมคืออาจจะมีการลืมบ้างอยู่แล้วแหละครับใช่ไหมใช่นั่นแหละแต่ทุกครั้งคือเราจะต้องแบบพยายามที่มีสติคอนสตาร์ทที่สุดนะครับทุกคนทุกครั้งนะครับผมก็คลิปนั้นก็ไม่รู้ครับผมแต่น่าจะเตือนสติหลายๆคนได้นะอย่างอันนี้คือไม่ใช่น้องเกลนะครับผมที่แบบอนันต์นะน้องสาวผมมีหลายคนนะผมก็ไม่อยากจะบอกนะทุกคนคือตอนที่รถมันไหลใช่ไหมใช่คือเกลกำลังจะกินข้อกับพ่อแม่ไงแล้วมันก็เสียงอะไรก็ไม่รู้ว้าวอยู่หน้าบ้านแบบพ่อกำลังแบบจะกินข้าวแล้วเกียวก็แบบกำลังจะไปตักข้าวให้พ่อพ่อจะกินข้าวด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เกียวลุกขึ้นปุ๊บแล้วก็ข้างหลังบ้านก็เสียงว่าอะไรไม่รู้เกียวก็วิ่งมาดูร้องตะโกนกันดังลั่นบ้านเลยนะว่าจะจะผมก็แบบยะไม่ทันทันแต่ไม่ได้คือตอนนั้นนะทุกคนคือแบบมีแบบทีมงานผมแบบช่วยดันแบบหลายคนนะครับผมก็แต่ก็นั่นแหละครับผมสู้แรงไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นทางดอยลงทางลงอย่างนี้ด้วยครับผมคือมันไม่ไหวจริงๆครับผมมันเลยแบบขูดกับด้านข้างนี้นะรถพ่อตรงนี้ก็แตกเสียหายเลยนะครับผมก็โอเคที่ผมได้ทำขึ้นมาดูก็ผมอยากให้แบบดูเป็นสตินะครับผมเพราะว่าก่อนจะขี่รถก่อนจะอะไรต่างๆคือแบบเราต้องแบบมีสติสตินี้สำคัญมากเลยนะทุกคนนั่นแหละแต่เอาง่ายนะไม่ต้องไปคอมเมนต์บอกว่าน้องเกลไปทำรถพ่อหลายอะไรยังไงนี่นู่นนั่นคือใช่ไหมไม่ใช่เกียวไม่ใช่น้องเกียวนะครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะผมรั้วบ้านของเพื่อนบ้านที่เราแบบได้ไปช่วยซ่อมให้เสร็จเนาะมาโอเคทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูเลยนะครับผมคือตอนนี้คือเราก็ได้แบบช่วยเพื่อนบ้านอะไรดีเลยแหละนะครับผมก็ช่วยเอาเสาที่แบบใกล้จะหักลงด้วยนะครับผมนี่หน้าบ้านของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนหน้าบ้านประมาณนี้เลยนี่แล้วก็จะมีสาวๆคุณนเรศคุณนเรศคุณนเรศโอเคนี่นะครับทุกคนก็ตอนนั้นคือมันไหลลงตรงไหนนะคุณนเรศตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยนะทุกคนนี่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 ตรงนี้เลยนะเราก็แบบทำการซ่อมแซมนี่แล้วก็อันนี้เราก็ช่วยเพื่อนบ้านแบบดึงให้แบบมันขึ้นตึงตรงขึ้นนะครับทุกคนนั่นแหละก็ดีขึ้นเนาะแข็งแรงได้อยู่เนาะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนั่นแหละไม้ก็ใหม่ขึ้นด้วยใช่แล้วนั่นแหละก็คือเข้าใจกันนะครับผมคือผมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะมากมายแล้วครับทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนอยากจะให้แบบได้มาดูเห็นว่าแบบเรามาช่วยเพื่อนบ้านซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอะไรนี่นู่นนั่นนะโอเคก็ประมาณนั้นแหละครับทุกคนก็เอาเป็นว่าใครที่แบบขับรถบนเขาบนดอยอะไรต่างๆก็คือมีสติก่อนสเต็ป yes ใช่ไหมครับเช่นั่นแหละคือแต่เราแบบก็ไม่ได้แบบไปว่าน้องหรือว่าอะไรกันนะผมเพราะว่าคือเขาก็แบบเสียอะไรนะตังเจควันเสียควันเสียสติด้วยเสียสติเลยเหรอเสียสตังนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมจะเปิดบูลิตี้อ่ะต้นเธอแม่ต้นสุดการ์ดเธอว่าตัวอะไรเหรอเดี๋ยวโอ้โหมาดิโอ้โห
วันนั้นเจอเราเจอ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 วัน